ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับเวียสกุลวัฒน์กับวิกกี้นะครับเขาก็ถือโอกาสวันแม่นะ12สิงหาคมประกาศข่าวดีด้วยใช่นะฮะคือเรื่องของเรื่องนะฮะคือวันแม่ที่ผ่านมาคุณวิกกี้นะฮะเขาก็ได้โพสต์ภาพนะฮะต้องบอกว่าทั้งคู่เขาแต่งงานกันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมฮะโดยเมื่อวันแม่12สิงหาเนี่ยแหละก็ได้โพสต์ภาพเป็นภาพที่แบบมีมืออ้อมมาจากข้างหลังทำเป็นรูปหัวใจอยู่ที่หน้าท้องนะฮะก็คือเป็นมือของคุณเวียเนี่ยแหละฮะทำเป็นรูปหัวใจอยู่ที่หน้าท้องของคุณวิกกี้นะฮะแล้วก็ในโพสต์คุณวิกกี้ก็ได้โพสต์คู่กับคุณแม่ด้วยนะฮะพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า Happy Mother Day นะฮะเขาบอกว่าในวันนี้ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตนะฮะที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านนะฮะเขาบอกว่าคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกนะฮะรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักแล้วก็เคารพและในปีนี้แหละก็จะเป็นปีแรกของลูกนะฮะที่ลูกจะได้เรียกตัวเองว่าแม่เขาบอกว่าพิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมานะฮะวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความกตัญญูนะคะกอดกอดนะฮะแล้วก็แฮชแท็กไปที่คุณเวียด้วยนะฮะพร้อมกับบอกแฮชแท็กว่าครอบครัวคณาลดนะฮะจากนั้นเวียก็ได้ตอบกลับด้วยนะครับข้อความบอกว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักแท็กไปที่วิกกี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยนะฮะขณะที่คุณแม่ของเวียเองก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับลูกสะใภ้ด้วยเช่นกันนะครับ Congratulations on a new journey in life นะครับ Mommy can't wait to meet the return princess นะฮะซึ่งจากคอมเมนต์ของคุณแม่เวียเนี่ยก็ทำให้หลายคนรู้แล้วว่าเพศของลูกคนแรกของเวียคือใครโอ้โหบอกเลยนะ Can't wait to meet the return princessใช่ก็คือบอกให้รู้แล้วแหละว่าเนี่ยจะสาวตัวน้อยเป็นลูกสาวแน่ๆนะฮะเป็นหญิงนะฮะซึ่งเวียก็ได้โพสต์รูปตัวเองขณะไปเที่ยวกับภรรยาพร้อมเขียนข้อความบอกนะครับว่าคงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันอีกเข้าโหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณแต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ใกล้คลอดป้าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาอยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพเราจะดูแลกันนะที่รักขอบคุณทุกๆคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับเราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะฮะยินดีด้วยนะฮะต้อนรับวันแม่นะฮะประกาศให้หลายๆคนได้ร่วมยินดีไปพร้อมๆกันนะครับ